พร้อมแล้วนักสืบสวนพร้อมบอกกันเอ้ยโอ้ชิวเชียวชิวเชียวต้องถูกแล้วแหละเนี้ยรอบนี้ขอถูกเสียเลยแล้วกันนี่ชิโมะชิโมะชาเน่ชิโมะวันนี้นะคะจะพาเด็กๆนะไปเล่นเกมเมียลอนดอนกันค่ะโดยที่เราเนี่ยจะได้สวมบทบาทนะเป็นนักสืบนะคะโดยที่ไปช่วยกันตามหาเจ้าคนร้ายเนี่ยว่าเขามีลักษณะหน้าตาเป็นยังไงนะคะโดยที่คนร้ายเนี่ยจะมีใส่หมวกนะใส่แว่นซึ่งแว่นเนี่ยจะมีหน้าตาแปลกๆด้วยบางอันเป็นสามเหลี่ยมบางอันเป็นวงกลมบางอันเป็นสี่เหลี่ยมบางอันเป็นแว่นตาอันเดียวนะคะหรือว่ามีหนวดและลักษณะหนวดเขาเป็นยังไงแล้วก็ใส่โบทายนะคะซึ่งลักษณะแตกต่างของคนร้ายในเกมนี้นะจะมีทั้งหมด625แบบเลยนะคะซึ่งตามชื่อเกมเลย and the case of the 625 scandal นะคะ scandal ตัวนี้แปลว่าคนร้ายนั่นเองนะคะซึ่งเกมเนี้ยนะเราเนี่ยจะเป็นผู้ช่วยของเมียใช่ไหมคะโดยเกมเนี่ยออกแบบมานะคะให้เล่นสำหรับอายุ5ปีขึ้นไปนะคะใช้เวลาเล่นประมาณ10นาทีแล้วก็เล่นได้2ถึง4คนนะคะโดยในเกมนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเกมนะที่เข้าชิงรางวัล Kinderspielzahn นะคะก็คือเกมเด็กยอดเยี่ยมในปี2021ด้วยโอ้โหต้องบอกว่าตอนที่เกมออกมาเนี่ยให้ความฮือฮาแล้วก็ว้าวมากๆด้วยสมุดนักสืบที่เดี๋ยวเด็กๆจะได้รับรวมกับระบบที่แบบใช้ระบบความจำแล้วก็ต้องมีความเร็วในเกมซึ่งแบบเกมเนี่ยน่ารักมากๆเลยนะคะเกมเนี่ยมาจาก2ดีไซเนอร์ดังนะคนแรกเนี่ยบอกต้องบอกเลยว่าถ้าพูดชื่อนะหญิงเชื่อว่าหลายคนจะร้องอ๋อเลยก็คืออังทัวร์บาวซ่านะคะตัวนี้เป็นดีไซเนอร์ของเกม Seven Wonder Duel นะคะกับอีกคนนึงนะคะคอร์เรนตินเบเรตคนนี้เป็นเกมที่ออกแบบดีไซเนอร์ที่ออกแบบเกม Draft to Solar นะคะเป็นเกมอีกเกมนึงที่น้องอิงชอบมากๆเลยเป็นธีมเกมแบบแนวสวนสัตว์นะคะแล้วเราก็แบบเอาไดโนเสาร์พันธุ์ต่างๆเข้ามาเลี้ยงนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าตัวเมียลอนดอนตัวนี้นะคะ2ดีไซเนอร์เนี้ยจะทำให้เราว้าวและอุปกรณ์เกมมากแค่ไหนเริ่มเกมเด็กๆจะได้สมุดนักสืบนะคะคนละ1เล่มนะคะโดยที่ในสมุดเล่มนี้นะคะจะบอกลักษณะของคนร้ายนะคะว่าเอ๊ะเขาใส่หมวกเนี่ยหมวกเนี่ยมีหน้าตาเป็นยังไงนะคะมีความเป็นไปได้5แบบแว่นตามี5รูปทรงหนวดก็มี5รูปทรงแถมโบยังมี5แบบอีกต่างหากนะคะโดยที่เวลาที่เด็กๆเนี่ยคิดว่าหมวกที่คนร้ายใส่เนี่ยเป็นแบบไหนนะสมมุติเป็นหมวกกระดุมหรือเปล่าหรือเป็นหมวกที่มีแบบขัดขานมีปากหมวกขนนกไหมนะคะหมวกดอกไม้หรือเปล่าหรือว่าเป็นหมวกที่มันแบบเรียบๆไม่ได้มีลายนะคะสมมติเขาคิดว่าหมวกเป็นอันไหนเขาก็จะเปิดอันนั้นไว้แว่นตาล่ะนะคะในระหว่างเกมเนี่ยเด็กๆจะหาจะได้เบาะแสทีละอย่างทีละอย่างนะคะจนกระทั่งเด็กๆคิดว่าสมมติหนวดเนี่ยคิดว่าเป็นอันนี้แน่เลยนะคะคิดว่าเป็นอันไหนเนี่ยเด็กๆก็จะเปิดหน้านั้นเอาไว้นะคะส่วนโบเหมือนกันนะคะเรียงไปจนทุกอันเลยนะคะจนกระทั่งได้ครบ4อันนะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของคนร้ายเนี่ยที่เด็กๆคิดว่าต้องเป็นคนร้ายในเกมแน่ๆนะคะซึ่งแต่ละคนอาจจะคิดไม่เหมือนกันแล้วเราก็จะเก็บอันนี้ไว้นะคะเราก็จะมาเฉลยกันตอนท้ายเกมว่าเอ๊ะเนี่ยคนร้ายหน้าตาแบบนี้หรือเปล่านะคะส่วนกาตรงนี้ค่ะเดี๋ยวจะมาบอกลักษณะของคนร้ายนะอันนี้จะบอกว่าหมวกของเขาหน้าตาเป็นยังไงแว่นล่ะหนวดล่ะแล้วโบไทล่ะทีนี้มาดูที่หมวกกันก่อนค่ะการ์ดทุกกองจะมีกองละ10ใบหมดเลยนะซึ่งอย่างเช่นการ์ดที่เป็นกองหมวกค่ะมันจะมีแบบละ2ใบอย่างเช่นกระดุม2ใบนะคะเป็นที่เป็นแบบผ้าปะ2ใบนะคะหมวกธรรมดาก็มี2ใบนะคะหมวกคนนกก็มี2ใบหมวกดอกไม้ก็มี2ใบทีเนี้ยตอนที่เรากำลังจะหาใช่ไหมว่าอุ้ยคนร้ายเนี่ยใส่หมวกแบบไหนกันแน่นะคะเราก็จะสลับกองการ์ดเนี่ยทั้งหมดนะคะแล้วสุ่มออก1ใบอันที่สุ่มออกนี่แหละคือลักษณะหมวกของคนร้ายนั่นเองซึ่งเราจะแยกเอาไว้โดยที่ไม่รู้ว่าเป็นอันไหนนะคะเมื่อทุกคนพร้อมเด็กนักสืบทุกคนพร้อมนะคะกองแรกที่เป็นหมวกเราจะเปิดการ์ด4กองซึ่งคนที่เปิดเนี่ยเล่นไปด้วยได้นะเด็กๆต้องตาไวค่ะว่าหมวกใบไหนที่หายไปมันไม่มีคู่นะคะอย่างเช่นเมื่อเด็กๆพร้อมนะคะ1 2 3แล้วก็เปิดชึบชึบชึบ4ใบนะสมมุติซึ่งเราจะเปิดเร็วนะปึ๊บปึ๊บชึบชึบชึบเมื่อใบสุดท้ายเปิดปุ๊บทุกอย่างจะรวบ
มองทันหรือเปล่านะคะมองทันไหมว่าแบบอุ้ยอะไรที่หายไปนะคะซึ่งถ้าเด็กๆร่วมตอบแล้วนะคะทุกคนแต่ละคนนะคะก็จะเปิดสมุดของตัวเองนะคะซึ่งแล้วก็มาดูกันว่าคิดว่าหมวกใบไหนอะที่หายไปซึ่งจะเป็นหมวกลักษณะของคนร้ายแหละนะคะซึ่งสมมติเราคิดว่าอุ้ยเราก็ดูแหละจาก5อันเมื่อกี้เราว่าเราเห็นหมวกดอกไม้ออกมา2อันนะเอ๊ะอันนี้หรือเปล่าหรือมิดกระดุมหรืออันนี้นะคะซึ่งสมมติถ้าเมื่อกี้นะคะอ่ะถ้าเราคิดว่าอันเนี้ยหญิงว่าเมื่อกี้หมวกขนนกแน่ๆเลยที่หายไปนะคะหญิงก็จะเปิดหมวกขนนกไว้นะคะแล้วก็ปิดไว้ก่อนนะคะเป็นความลับอย่าให้เพื่อนเห็นนะคะว่าเราเลือกหมวกไปไหนนะคะเมื่อจบกองหมวกนะคะเราจะไปกองถัดไปค่ะที่เป็นกองของแว่นนะคะแต่นะคะเมื่อชิ้นถัดไปเนี่ยระดับความยากเนี่ยมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นนะคะเหมือนเดิมเลยนะคะการ์ดแว่นก็จะมีการ์ดทั้งหมดจาก10ใบแล้วทุกอันก็จะมีลักษณะแว่นในอย่างละ2อันอย่างเช่นหมวกแว่นสามเหลี่ยมก็มี2อันนะคะแว่นสี่เหลี่ยมก็จะมี2อันหมดเลยนะคะเราก็จะสลับกองการ์ดตรงนี้ทั้งหมดแล้วสุ่ม1อันนะคะออกจากเกมนะคะหนีไปอยู่เป็นเพื่อนใบแรกนะคะใบที่เป็นใบหมวกสุ่มออกไปไว้ก่อนนะคะทีนี้มันเพิ่มความตื่นเต้นตรงที่แทนที่เมื่อกี้อย่างกองแรกเราเปิด4ใบใช่ปะแต่กองเนี้ยจะเปิดแค่3ใบนะคะเมื่อเด็กๆพร้อมนะ1 2 3แล้วก็จะเปิดปุ๊บแล้วก็วนทับมองทันไหมมองทันไหมฟึ๊บเฮ้ยฮกปุ๊บปิดอ้าวแล้วเด็กๆอ่ะก็ต้องมาหาต้องนึก TikTok 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 ว่าแว่นอันไหนนะที่เมื่อกี้ไม่มีคู่อ่ะแปลว่าต้องเป็นแว่นของคนร้ายแน่เลยนะคะซึ่งสมมติหญิงคิดว่าแบบนึกไม่แน่ใจเนาะไม่แน่ใจหญิงว่าแบบอุ้ยต้องเป็นสามเหลี่ยมแน่เลยหญิงก็อาจจะพับอย่างนี้ไว้นะคะเราก็จะเล่นนะคะเรียงอย่างเงี้ยไปที่หนวดนะคะแล้วก็ต่อไปที่โบแต่ว่าพอหนวดอะค่ะเมื่อกี้เราเปิดตรงหมวกเราเปิด4กองใช่ไหมแว่นเปิด3กองอันนี้หนวดพอเดาได้ไหมหนวดนะคะเราจะเปิดแค่2กองและสุดท้ายโบไทยเราจะเปิดแค่กองเดียวนะคะเราจะเล่นไล่เป็นอย่างเงี้ยจนกระทั่งเด็กๆอ่ะก็จะได้ลักษณะของคนร้ายเนี่ยทั้ง4อย่างนะคะเมื่อได้คำตอบปุ๊บเก็บไว้นะคะพร้อมกันแล้วนับ1 2 3เราก็จะเอาการ์ดที่เราแยกออกนะคะมาเปิดแล้วก็เฉลยว่าคนร้ายที่แท้จริงลักษณะเป็นยังไงซึ่งสมมุตินะมันก็จะมีทั้งหมด4อย่างนะคะแบบนี้นั่นเองเนาะแล้วเราก็มาจะมาดูกันว่าเด็กๆเนี่ยใครที่ทายถูกได้มากที่สุดนะคะก็จะเป็นผู้ชนะไปทีนี้มันอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่อุ้ยเราอะทายถูกซ้ำกันเลยนะคะได้คะแนน2เท่า2แต้มทั้งคู่ถ้าคะแนนเท่ากันอะใครที่ทายถูกที่โบทายจะถือว่าชนะนะคะเพราะว่าอุ้ยโบทายยากเพราะว่าเปิดแค่กองเดียวหรือถ้ายังเสมอกันอยู่ก็จะไปดูว่าใครตอบหนวดถูกนั่นเองนะคะแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆนะคะจบเกมใครได้แต้มเยอะสุดก็ชนะไปมานักสืบอย่างเรามาเมื่อกี้ซ้อมแหละอันเนี้ยของจริงพร้อมมาเราก็จะถือการ์ดออกอย่างละใบจริงจริงให้พี่เล็กเป็นคนเดิมจะได้เสียเปรียบใช่แล้วมันจะง่ายง่ายไม่เป็นไรมันการเสียเปรียบขนาดเมื่อกี้เสียเปรียบเนี่ยยังไม่โหลดเอ้ยอันนี้ที่ของจริงมาเริ่มนะอย่างแรกพร้อมแล้วนักสืบสวนพร้อมบอกอันเอ้ยโอ้โหชิวต้องถูกแล้วแหละเนี้ยรอบนี้ขอถูกสี่อันเลยแล้วกันนี่ชื่อโมอ่ะชื่อโมชาเน่ชื่อโมแม่เว้นตาไม่ให้มีโอกาสแล้วเริ่มสามอันนะสามอันนะเดี๋ยวเราเปิดตรงนี้โกงเปิดที่กันมาพร้อมพร้อมหายแล้วสิ่งที่กูคิดว่าใช่มันไม่ใช่แย่แล้วคิดเอาไว้ว่าใช่ต้องใช่แน่ๆเป็นอะไรที่พูดยากหนวดเนี่ยยากสำหรับพี่อย่าปล่อยทิ้งไปเดี๋ยวไปลุ้นเอาโบ ไม่ดีเราถูกอันดิมาหนวดเดี๋ยว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 
ใช้จังหวะนี้แหละมามีบอกเดี๋ยว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 หนึ่งถอยหน่อยดิโอ้โหยังอ่ะบังอ่ะสองสามชัวร์ easy อะไรเฮ้ยแก่แล้วอันไหนวะชิบเป๋งอะไรที่ท่องมาเนี่ยที่พยายามจะจำเนี่ยทางมันละโบไทยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่สนแล้วเดี๋ยวเราต้องใช้จังหวะนี้น้องยิงได้ไหมชนะไหมได้นะเดี๋ยวทีรอใส่จังหวะนี้สองสามเมื่อกี้ขอบอกว่าเสียงดวงเลยจำแค่อันเดียวแล้วถ้ามันไม่ใช่ก็เจ๊งให้โกงอันนี้แหละเป็นเราเราขิงของเราก่อนเลยมาเปิดเราคิดว่ามันเป็นหมวกดอกไม้เป็นกลมหนวดพริกเรียกหนวดพริกหนวดพริกพริกเหมือนกันเฮ้ยน้องเงี้ยหมวกนี่ไม่เหมือนเรานี้หรอไหนไหนของเราสามคนไหนพี่เล็กมาดูของพี่เล็กสิเฮ้ยนี่แว่นไม่เหมือนกันเลยสักคนเฮ้ยแว่นไม่เหมือนกันเลยสักคนเฮ้ยหนวดก็ไม่เหมือนกันเลยสักคนเอ้ยแต่โบแบบนี้เหมือนได้ไม่หนวดเราเหมือนกันเออใช่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 มาเจ๊เราขอเปิดอ้าวทีละอันทีละอันหมวกก่อนหมวกก่อนตำตำหน่อยดิตำตำหน่อยหมวกก่อนหมวกก่อนหนึ่งสองสามปิ้งดอกไม้อะไรทุกคนนี่มันง่ายมากนี่มันง่ายมากต่อไปแว่นครับแว่นดีกว่าแว่นไม่เหมือนกันเลยแว่นเมื่อกี้ไม่น่าจะแต่เขาว่าไม่ใช่หกเหลี่ยมไม่รู้เขาว่าไม่ใช่หกเหลี่ยมพี่ทิ้งไปแล้วใช่ไหมไม่ใช่หกเหลี่ยมไม่เป็นไรพี่ทิ้งไปแล้วช่างมันหนึ่งสองสามเย้ติ๊กติ๊งสรุปหนึ่งเท่าอันนั้นสามเหลี่ยมหนึ่งเท่าแต่ว่าน้องยิงถูกน้องยิงถูกแว่นวันนี้ถูกหมวกเฮ้ยถูกหมวกด้วยกันทั้งคู่เออพี่เด็กกับเขาอ่ะแล้วก็คือคนละแต้มแหละหมวกจิ๋มหนวดเหรอหนวดผิดหมดผิดหมดทุกคนเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นเพิ่งหนวดผิดหมดทุกคนเพราะงั้นหนวดผิดหมดทุกคนเพราะว่าอันนี้เป็นหนวดนี้หนวดจิ๋มหลิมใช่แล้วก็โบหมามีว่าหมามีกระดาษดิหมามีว่าของอินไม่น่าใช่อะโบถูกแต่คราวนี้ถูกหนึ่งอันบนสุดกับล่างสุดเหมือนกันเออใช่ของมาเกียร์แต่อินอะถูกแค่อันเดียวหรือเปล่าอินถูกอันเดียวใช่ไหมอินถูกแค่แว่นใช่เพราะงั้นรอบนี้แต่ดีก็มันมีชนะร่วมแต่เนื่องจากรอบแรกแต่ดีชนะเพราะงั้นแต่ดีเป็นผู้ชนะตัวจริงรอบที่แล้วพี่ชนะหรอเราจำไม่ได้ใช่ป่ะเราไม่จำรอบครั้งที่แล้วหนูชนะก็ถูกเขาเออใช่ใช่ใช่แล้วเดี๋ยวอีกโอ้ยแพ้ของเกมไม่เจ็บไม่รอบนี้ไม่แพ้รอบนี้เสมอนั่นแหละเสมอคือแพ้เราก็ชนะใช่เพราะว่าพี่เป็นคนเปิดไม่ใครเป็นคนเปิดจะเป็นผู้ชนะอะไรเสียตำแหน่งอะไรวีเห็นไหมบอกแล้วว่าเราเนี่ยไม่ได้ด้วยเลขก็เอาด้วยกลก็คือก็ต้องเปิดเร็วเข้าไว้ฝากติดตามรีวิวของเราด้วยนะคะทุกวันพฤหัสแล้วก็วันเสาร์อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกการติดตามของเราสำหรับวิดีโอล่าสุดติดตาม